นับสนุนโดย168สื่อสารดีชีวิตดีช่วงนี้ป๊อปนิวส์นะครับช่วงที่2ของ A-POP เราจะมาอัปเดตเรื่องนี้ก่อนเลยครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรครับหลายๆคนตั้งตารอคอย7จะบอกว่าสาวผมก็พูดไม่เต็มปาก7คนสวยแซ่บเอางี้ดีกว่ามีผสมกันไปปะปนกันไปเดี๋ยวต้องรอฟังว่ามีใครบ้างนะทำไมผมถึงพูดสาวได้ไม่เต็มปากมีใครบ้างฮะ7คนนี้เนี่ยเขาจะมารวมตัวกันในคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า What Women Worth Concert ครั้งที่2ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เขามีชื่อว่าผู้หญิงมีคุณค่าไม่ว่าสถานะใดโอ้โหเห็นหน้าค่าตากันไปแล้วหลายคนนะฮะจากภาพที่เรากำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะก็จะมีพี่ต่ายเพ็ญพักนะครับผมพี่ปานธนพรพี่เจี๊ยบลลนามีพี่สานินิพาพรพี่ตั๊กสิริพรพี่กะละแมพัชรศรีเบญจมาศและคนสุดท้ายทำไมฮะแตกต่างจากคนอื่นก็เวทีผู้หญิงอะคุณเอกชัยอะงงอะดีเจเอกกี้โอ้มาทำไมอะเออเอาก็เป็น1ใน7นะฮะซุปตาใช่ครับผมก็จะมาสร้างความสร้างเสียงหัวเราะสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นสร้างความบันเทิงแล้วก็คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษรออยู่ด้วยเอาล่ะนะฮะจะเป็นอย่างไรนะฮะเชิญศิลปินแล้วก็ไปฟังบรรยากาศกันเลยครับครับคอนเสิร์ตนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่2ต่อจากครั้งแรกนะไทยประกันชีวิตเคยทำวัดวีเมนบวชมาแล้วค่ะแล้วเราก็คิดว่าควรจะนำกลับมาอีกครั้งนึงเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงเนี่ยบางทีเราถูกมองว่าเป็นแค่สวยงามอะไรๆก็อยากสวยอยากขาวอยากผ่องแต่จริงๆแล้วผู้หญิงมีอะไรมากกว่านั้นอยากให้ทุกคนมองจากข้างในจริงๆก็เลยเป็นคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมาก็บัตรของเราเริ่มจำหน่ายวันที่11พฤษภาคมวันสุดท้ายของเดือนพอดีนะคะบัตรก็ 2,500 1,800 1,200 แล้วก็มาทำบุญด้วยกันเพื่อผู้ป่วยนะคะสตรีที่เป็นมะเร็งแล้วก็รายได้ก็ซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะคอนเสิร์ตมีวันที่18กรกฎาคม BCC Hall เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะเจอกันค่ะนั่นแหละครับผมอย่างที่พี่เปิ้ลหัตยาบอกนะครับผมคอนเสิร์ตครั้งนี้ What Women Worth นะฮะครั้งที่2แล้วใช่แล้วครับวันที่18กรกฎาคมนี้จะจัดขึ้นที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ BCC Hall ครับใช่แล้วเดี๋ยวจะไปดูฮะเดี๋ยวจะไปดูใช่นะฮะเพื่อนหญิงพลังหญิงถูกต้องนะฮะอย่าลืมคุณผู้หญิงเนี่ยมีคุณค่าไม่ว่าสถานะใดเลิศคุณจะอยู่สถานะไหนก็ได้ครับคุณมีคุณค่ามากเลยทีเดียวครับผมไปด้วยกันใช่ไหมฮะก็ได้ครับผมมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ขำๆสนุกๆนะฮะในช่วงกลางปีแบบนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะคุณป้าแฮปปี้ป้าแฮปปี้ฉี่ท่าเยอะนะฮะนี่ป้าแฮปปี้นะครับเปลี่ยนลุคนะฮะแล้วก็ลุคขึ้นมาทำอะไรที่คอมเมดี้เยอะมากเริ่มต้นที่ทรงผมแล้วก็ตามมาด้วยพี่เบนชลาทิศโอ้นี่ผู้ชายแท้เนี่ยใช่แล้วก็จะมาทำนี่พระเอกใหม่พระเอกใหม่เหรอใช่บอลจิตพานุนะก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยมาประเดิมภาพยนตร์เรื่องแรกร่วมกันเลยร่วมกันนะครับแหมดูอะไรอยู่ล่ะดูคนที่อยู่หลังพี่เบนนะฮะนี่ๆที่กำลังดูอยู่เนี่ยมันเป็นท่าออกกำลังกายนะใช่เราเคยได้อยู่แล้ว T25 ใช่ไหมช่วงก่อนอันนี้ฮิตกันมากแต่นี่คือ T26โอ้เหรอเออเอาล่ะเขาบอกว่าท่าเต้นเมื่อกี้นี่นะก็เอามาเต้นที่ออฟฟิศเป็นการออกกำลังอ๋อดีสนับสนุนคนออกกำลังกายแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะไปออกกำลังปอดไปหัวเราะไปคอมเมดี้กันต้องมาเปลี่ยนเรื่องนี้เลยป้าแฮปปี้ฉี่ท่าเยอะอาจจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเชิญคุณแพนเค้กเชิญคุณเบนเชิญนักแสดงเลยครับครับท่าเยอะโดยนิสัยจริงๆแล้วก็มีเป็นตัวของตัวเองบ้างในบางส่วนนะคะแต่ว่าปีสุขก็จะเยอะกว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีมุมอะไรของเขาซึ่งแตกต่างจากตัวเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นหนังที่ดูแล้วแบบฟิลฟูดก็เป็นคนคิดดีมองโลกในแง่ดีแล้วก็มีความเชื่อที่แบบแข็งแรงมากก็อยากให้ไปดูค่ะเราจะได้มีมุมมองที่ดีกันมีโลกที่สดใสกันค่ะโอ้ไม่ได้นานเลยค่ะจริงๆแล้วเขาก็ทำได้ดีในคาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็มีพี่ตุ๋ยเองพี่ย้อนเองคอยช่วยดูแลกันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะคะเราก็เรียกว่าช่วยกันดีกว่าเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเราทั้ง3คนมันใหม่มากอะค่ะแล้วกว่าเราจะมาเจอคาแรคเตอร์ตรงนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันก็เลยพยายามเต็มที่ในคาแรคเตอร์ของตัวเองกันแล้วก็ช่วยกันให้เป็นตัวละครทุกตัวอย่างเต็มที่นะคะก็
ฝากติดตามชมแล้วกันค่ะก็ฝากติดตามนะคะเรื่องป้าแฮปปี้ชี้ท่าเยอะค่ะจะเยอะแค่ไหนเพื่อนๆจะแบบโหยจิกกัดกันเต็มที่ขนาดไหนนะคะต้องฝากไปติดตามชมในโรงภาพยนตร์กันนะคะวันนี้เป็นต้นไปค่ะก็ต้องดูกันเยอะๆนะคะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะครับผมก็ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าติดตามช่วงหลังมานี้พี่เบนชลาทิศเนี่ยอาจจะเจออุปสรรคเรื่องของชีวิตครอบครัวบ้างแต่การงานตอนนี้เนี่ยผมว่ากำลังพีคที่สุดเลยตั้งแต่เปิดตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ผมก็ว่าจะเปิดแน่เร็วนี้เนี่ยงานแน่นเลยนะใช่ไหมคิวไม่มีเลยนะจริงๆนะเหรอเออต้องเปิดแล้วแหละคุณผู้ชมไปดีกว่าอะไรต่อเนี่ยอันนี้นะฮะเรามากันที่อดีตพระเอกหนุ่มเออหล่อเข้มบทร้ายก็ได้บทคนดีก็โดนถูกต้องนะฮะกับคุณตั๊กณภัสกรนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยนะฮะก็ประสบการณ์ในวงการบันเทิงก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรใช่แล้วหันไปอยู่เบื้องหลังซะมากนะในช่วงเวลานี้นะครับคุณผู้ชมครับเบื้องหน้านี่เลยไปโกอินเตอร์ถึงมองโกเลียว้าวมีคนติดต่อมานะครับให้พี่ตั๊กเนี่ยได้ไปร่วมงานเป็นพระเอกด้วยนะเป็นภาพยนตร์ของมองโกเลียครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นภาพยนตร์แนวไหนอะไรยังไงแล้วติดต่อเข้ามาได้ยังไงนะครับผมรวมไปถึงอัปเดตเรื่องงานคร่าวๆด้วยนะตอนนี้ของพี่ตั๊กไปฟังกันเลยครับเชิญครับก็เปล่าเพราะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าด้วยจังหวะชีวิตนะครับบางทีมันก็อย่างเนี้ยคือช่องสายังไม่เสร็จของพี่นกก็ยังไม่เสร็จดีของช่องเจ็ดก็ยังไม่เสร็จพอดีน้องพอชเขาประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยนะเราก็ต้องค่อยๆทยอยกันถ่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวเร็วๆนี้ปีนี้คงได้ดูกันบ้างอันนั้นเป็นหนังมองโกเลียครับก็เป็นหนังที่เหมือนหนังอินดี้ครับเข้ามาแล้วก็มาลองทำงานกันดูก็แปลกดีครับคือแบบทำงานเหมือนหนังอินดี้ที่ค่อนข้างจะวางแผนกันเหมือนกองโจรประมาณนึงอ่ะนะแล้วก็ถือว่าเขาสนุกดีครับไปทำที่ไหนครับทำเมืองไทยครับแต่ผู้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเป็นนักแสดงครับนำคู่กับนางเอกเขาเขาว่าจะมาไม่ได้จะได้ดูหรือเปล่านะเพราะตอนนี้เขากำลังไปโตรอนโตครับก็จะไปแสดงนี่แหละครับผมอัปเดตผลงานกับเรานะช่วงนี้ก็ดาราไทยหลายคนไปโกอินเตอร์กันเยอะ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 ความสามารถเยอะจริงนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับมาถึงหนึ่งคนกันบ้างดีกว่านะฮะเธอก็ไปก้าวเข้าสู่พรมแดงนะฮะเพิ่งจะเป็นเจ้าสาวกันเป็นหมาสำหรับคุณชมพู่แต่เราไม่พูดถึงคุณชมพู่เรามาพูดถึงสามีคุณชมพู่กันบ้างดีกว่าคุณเจ้าบ่าวเออนะฮะงานนี้คือพี่น็อตวิศรุนั่นเองครับผมแต่งงานแล้วเป็นไงบ้างแต่งงานแล้วเดี๋ยวต้องไปฟังไงแต่ว่าที่เราจะถามด้วยเหมือนกันพี่ชมพู่ไปเดินพรมแดงที่เมืองคานครับพี่น็อตเห็นชุดหรือยังคนไทยเนี่ยติดตามกันทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองชมกันว่าสวยสวยสวยอยากฟังจากปากคุณสามีกันบ้างได้เลยเห็นอย่างไรนะฮะรวมไปถึงฮันนีมูนล่ะอ๋อฮันนีมูนใช่ไงแต่งงานแล้วก็ต้องฮันนีมูนก็ต้องไปพักผ่อนอย่างนี้ไปไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วรู้ไปที่ไหนครับใช่แล้วนะฮะเชิญคุณน็อตเลยครับครับยังไม่มีเวลาปรับตัวเลยครับเพราะว่ายังยุ่งก็ยังยุ่งๆเรื่องงานเพิ่งจะเสร็จเพิ่งจะเคลียร์เรื่องงานแล้วก็ตัวชมเองก็เตรียมตัวที่จะไปฝรั่งเศสครับก็สวยมากเลยแต่ก็แอบมีคนพูดในกระทู้ว่าชุดงานแต่งดูอลังกว่าก็มันก็งานแต่งงานอ่ะนะก็ต้องผู้หญิงเขาแต่งงานครั้งเดียวในชีวิตใช่ไหมก็ต้องขออลังหน่อยก็ไม่นะก็สนิทกันมากขึ้นนะผมว่านะก็สนิทกันมากขึ้นเพียงแต่ว่ามันเพิ่งจะอาทิตย์กว่าเองใช่ไหมยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยแล้วก็ชมก็บินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคงยังไม่มีเวลาที่จะแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะคือเราเตรียมใจมาแล้วว่างานเราจัดเนี่ยพอยุ่งๆจัดเสร็จมันก็ยังยุ่งอยู่แต่ว่าเราวางคิวว่าคงมีฮันนีมูนเดือน7คือตอนนี้ก็คุยๆกันอยู่หลายที่ครับยังไม่ได้ฟันธงว่าไปนี่แหละครับผมนะก็ชมกันนะแต่ก็มีคนเมาส์กันสนุกปากเลยบอกว่าชุดในงานอะไรงานเนี่ยแหมสวยกว่างานไปเดินพรมแดงเมืองคานส์อีกแหมก็แม้คือมันเป็นแบรนด์เดียวกันก็จริงนะฮะดีไซเนอร์เดียวกันก็จริงแต่ว่างานแต่งงานที่คุณน็อตบอกก็มีครั้งเดียวก็ดูให้มันสวยงามจัดให้เต็มนี่เออจัดให้เต็มนี่เป็นงานพรมแดงเขาก็เตรียมไว้ให้เอาใส่ก็ใส่แต่ก็สวยแหละชอบสวยผมชอบชุดที่2มากกว่าชุดที่เบาๆดูเบาๆอย่างเงี้ยนะนะฮะเอามาถึงกิจกรรมของคุณผู้ชมกันบ้างดีกว่าเนี่ยใครที่ยังไม่ได้เล่นเกมกิจกรรมกับเรากับภาพยนตร์เรื่องนี้นะน่าดูเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยเคลียร์คิวไว้ได้เลยนะครับผมเราแจกบัตรชมภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่11ถึง24พฤษภาคมนี้กับภาพยนตร์เรื่อง San Andreas ใช่แล้วครับนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเออเป็นไงน่าติดตามฮะผมบอกว่าเป็นการทุ่มทุนสร้างจริงมากจริงก็จะเป็นเรื่องราวของวันเขาเรียกว่าวันโลกาวินาศเออเหมือนโลกจะแตกแหละเมืองไทยร้อนขนาดนี้เนาะนะฮะวันก่อนขับรถนะฮะมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าเนี่ยจอดติดไฟแดงทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วเดินหลบข้างทางเลยอ๋อในภาพร้อนมากแต่แซดแอนเดรียติดตามได้นะฮะเราแจกบัตรชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ควอเทียร์ซินีอาร์ต150ที่นั่งฟรีใช่นะครับไปติดตามกันที่โรงภาพยนตร์ห้างเอ็มควอเทียร์นะฮะที่มันโอ้แพงที่สุดอยู่ในขณะนี้นะถูกต้องนะฮะส่ง SMS ครับพิมพ์คำว่า
อมรินทร์ทีวีเว้นวรรคตามด้วย A-POP ส่งมาที่4642900เดี๋ยวยังมีเวลาไหมน้องเวมีเวลาครับเพราะเราจะประกาศผลนะฮะสำหรับผู้โชคดีครับผมเร็วๆนี้ยังพอมีเวลาอยู่นะครับผมติดตามได้ครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมใครฟังไม่ทัน facebook.com/amarinTVHDเลยนะครับใช่แล้วนะครับนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับเอาล่ะก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าเราไปติดตามเรื่องราวอื่นๆในบันเทิงต่างประเทศกันก่อนดีกว่าได้เลยครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคนหล่อขอทำดีจะเป็นใครและพาไปทำความดีอะไรหลังเบรกสักครู่เดียวครับตอนนี้ป๊อปอราเดอะเวิลด์กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวนะครับเมื่อมีการปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง Feeling Myself ของนักร้องสาวนิกกี้มินาจที่มีตัวแม่อย่างบียอนเซ่มาร่วมร้องด้วยนะครับโดยฉากที่บียอนเซ่เทวายราคาแพงลงอ่างน้ำร้อนซึ่งวายดังกล่าวเป็นวายที่มีราคาสูงราวๆ 20,000 เหรียญสหรัฐก็เลยทำให้ชาวเน็ตออกมาวิจารณ์ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับเหมือนเอาเงินมาผลาญเล่นแต่ล่าสุดมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็ถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้วโดยมีกลุ่มคนที่วิจารณ์ถึงเรื่องนี้โพสต์บอกว่าบียอนเซ่น่าจะเอาเงิน 20,000 เหรียญสหรัฐนี้ไปช่วยเหลือคนหรือทำอะไรที่มีสาระมากกว่านี้ยังไงเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวบียอนเซ่ด้วยนะครับแม้จะเพิ่งมีลูกคนแรกแต่พระเอกหนุ่มอย่างแอชตันคูเชอร์ครับก็เลี้ยงลูกสาวตัวน้อยที่ชื่อไวแอดวัย8เดือนได้อย่างคล่องแคล่วยืนยันจากภาพที่เขาอุ้มหนูไวแอดออกมาเที่ยวเล่นเห็นแบบนี้แล้วมิล่าคูนิสก็คงสบายใจกับคุณพ่อมือใหม่อย่างแอชตันคูเชอร์ได้เลยนะครับหลังจากกวาดรางวัลมามากถึง8รางวัลจากเวที Billboard Music Award 2015นะครับก็ดูเหมือนว่าความแรงของนักร้องสาว Taylor Swift ก็จะยังไม่หยุดแค่นั้นโดยนักร้องสาวเจ้าของเพลง Bad Blood ที่เพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอเรียกกระแสความร้อนแรกออกมาไม่นานก็ยังติดโผ100อันดับคนดังประจำปี2015จากนิตยสาร Maxim อีกด้วยนะครับงานนี้ทำเอาสาว Taylor Swift ยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวครับก่อนที่จะให้คนหล่อเนี่ยก็พาเราไปทำความดีครับผมเรามาทำความดีกับผู้ชมก่อนดีกว่านะฮะใช่แล้วนะครับมีกิจกรรมมีกิจกรรมสำหรับแบบกิจกรรมประจำสัปดาห์นะฮะมาแจกบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์และ EGV 5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งกับเกมง่ายๆครับตอบคำถามนะฮะโดยการพิมพ์ SMS เราถามกันว่าจากภาพยนตร์เรื่อง Pitch Perfect 2ชมรมเสียงสายถือไมค์ตามฝัน2ทำไมครับกลุ่มนักร้องของอเมริกันมีชื่อกลุ่มว่าอะไรชื่อกลุ่มนะไม่เอาชื่อตัวละครนะครับหลายคนพิมพ์มาส่งชื่อตัวละครมาก็ไม่เอาสิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาตอบชื่อกลุ่มมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดรู้คำตอบแล้วพิมพ์ A-POP เป็นบล็อกตามด้วยคำตอบส่งมาที่4642900ถ้าเกิดวันจันทร์หน้าวันจันทร์ที่ถึงนี้เนี่ยประกาศผลโชคดี5ท่านคุณคือเพื่อนดี5ท่านก็รับไปเลยนะครับคนละ2ใบกับการชมให้เป็นฟรีๆในเครือเมเจอร์และ EGV ครับใช่แล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นสามารถที่จะเข้าไปติดตามแอปพลิเคชันกันได้นะฮะทุกๆอย่างก็จะมีเรื่องราวของภาพยนตร์ตัวอย่างภาพยนตร์จองตัวชมภาพยนตร์ได้ด้วยถูกต้องแอปพลิเคชัน Major Movie Plus แอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีใน Google Play และ App Store ทุกระบบปฏิบัติการครับแล้วก็จองภาพยนตร์ได้ทุกโรงภาพยนตร์เลยในเครือเมเจอร์และ EGV ทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีบัตร M Generation ไว้ลดราคาเป็นนักศึกษาต่างๆสามารถใช้ลดราคาได้ด้วยผ่านแอปพลิเคชันครับถูกต้องนะครับเอาล่ะในช่วงนี้นะครับเราไปเอาใจกลุ่มนักแสดงที่มีแฟนคลับเยอะที่สุดอยู่ในขณะนี้ก็บ้างดีกว่านะฮะกับภาพยนตร์นักแสดงจาก Love Sick The Series นะครับนะฮะแต่ว่าเป็นเซตที่1ซีรีส์แรกนะฮะใช่แล้วครับมีกัปตันมีไวท์มีเงินมีออกัสแล้วก็มอสนั่นเองนะครับผมงานนี้เขาจะพาเราไปช่วยเหลือน้องสัตว์นะฮะเป็นโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนใช่แล้วนะครับน้องหมาน้องหมาใช่แล้วนะจะน่ารักขนาดไหนจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันนะครับแล้วก็ช่วงหน้าครับผมกับเวทีที่ปกติเขาจะลากกระเป๋าจากบ้านแต่งานนี้เนี่ย
True Academy Fantasia ทำไมครับจะลากกระเป๋าเข้าบ้านลากกระเป๋าเข้าบ้านร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนเอาล่ะจะเป็นอย่างไรติดตามได้นะฮะหลังจากตรงนี้เชิญเลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อชาวแอร์ป๊อปวันนี้นะคะว่าพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะกับกิจกรรมคนหล่อขอทำดีปีที่8ค่ะหล่อดีอินฟินิตี้กับพวกเขาหนุ่มๆเลิฟซิกค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเขาทั้ง5คนจะมาทำกิจกรรมเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ค่ะแต่จะมีอะไรบ้างนั้นต้องรอติดตามชมพร้อมๆกันค่ะถึงแม้อากาศจะร้อนเพียงใดนะครับอุณหภูมิจะสูงสักแค่ไหนแต่วันนี้เหล่าหนุ่มๆเลิฟซิกทั้ง5คนของเรานะครับอย่างน้องกัปตันน้องไวท์น้องเงินน้องออกัสแล้วก็น้องมอสก็ไม่หวั่นกันเลยล่ะครับกับการมาออกทัวร์กิจกรรมคนหล่อขอทำดีปีที่8ที่ครั้งนี้เป็นคิวของพวกเขาสำหรับการทำดีที่อยู่ในโปรเจกต์โครงการคนหล่อนั่นเองครับโดยวันนี้นะครับพวกเขาได้เลือกมาทำกิจกรรมกันที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนระอุและบรรดาเหล่าแฟนคลับที่นั่งรถตามมาไกลจากกรุงเทพจนมาถึงนครปฐมเลยทีเดียวครับซึ่งกิจกรรมที่หนุ่มๆได้ร่วมกันทำในวันนี้นะครับคือการได้มาเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลโดยเริ่มจากการตามคุณหมอไปที่คลินิกม้าเพื่อแปลงขนม้าให้ปรสิตที่ติดอยู่ตามลำตัวของม้าได้หลุดออกไปพร้อมกับให้อาหารม้านะครับต่อด้วยการทำกายภาพให้กับสุนัขที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆที่มารักษาแล้วก็พักฟื้นอยู่ที่นี่จากนั้นก็พากันเข้าสู่ห้องพักสัตว์ ICU เพื่อดูอาการสุนัขและแมวที่ป่วยหนักจนต้องมีหมอคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงโดยการช่วยป้อนยาก่อนอาหารให้กับน้องแมวต่อด้วยกิจกรรมอาบน้ำให้กับวัวอาจารย์ใหญ่วัวที่เปรียบเสมือนอาจารย์ใหญ่ให้กับวัวตัวอื่นจากการย่อยอาหารอย่างยากที่เกิดจากระบบการย่อยของกระเพาะวัวตัวนี้แล้วนำไปให้กับวัวตัวอื่นที่ไม่สามารถย่อยอาหารได้เองและดีเท่ามันจากนั้นก็ตรงไปที่หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อด้วยการป้อนอาหารให้นกเขาแมวด้วยเหยื่อหนูและร่วมทาสีกรงนกให้กับหน่วยนี้อีกด้วยครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาให้อาหารสัตว์แล้วก็ไปช่วยเรือครับก็ทำให้เขามีความสุขครับก็มันเป็นการได้บุญอย่างนึงนะครับการทำแบบนี้ก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่พวกเราชาวเลิฟซิกได้ร่วมกับหนังสือสุดสัปดาห์ครับร่วมทำกิจกรรมคนหล่อขอทำดีครับก็ต้องขอขอบคุณสุดสัปดาห์มากที่ให้โอกาสพวกเราเป็นหนึ่งในคนหล่อของทำขอทำดีปีที่8นะครับก็ถ้าเกิดมีโอกาสในปีหน้าก็อยากจะร่วมกันอีกครับเพราะเหมือนเป็นช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วก็ทำบุญกันด้วยครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับพวกเขายังได้เข้าไปเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตของเต่ากับคุณหมอที่ต้องการปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อเต่าว่าควรหรือไม่ที่จะนำเต่าไปปล่อยลงน้ำควรหรือไม่กับการจับเต่ามาค้าขายเพื่อบอกว่าเป็นสิริมงคลต่อด้วยการปล่อยนกเหยี่ยวที่แข็งแรงจากการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของร่างกายอีก2ตัวเพื่อคืนสู่ธรรมชาติปิดท้ายด้วยการมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิของโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วยครับจบกันไปแล้วนะคะกับกิจกรรมคนหล่อขอทำดีกับน้องๆเลิฟซิกค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายกันที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะและครั้งหน้านะคะกิจกรรมต่อไปจะเป็นของคนหล่อท่านใดนั้นต้องรอติดตามไปพร้อมๆกันค่ะปุญญวีมัฒนานนท์ถ่ายภาพปุญญภาเทพมงคลรายงานค่ะรายการ A-POP ครบรอบ1ปีแล้วนะคะนิ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอให้มีรายการดีๆแบบนี้อยู่คู่กับคนไทยที่สาระดีๆแบบนี้ตลอดไปค่ะสนับสนุนโดย168ส
สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะกับรายการ A-POP นะฮะพวกผมก๊อปปี้ณัฐกรและน้องวีระวีโรจน์นะครับเรากลับมาเจอกันแบบนี้เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง Abri TV HD ช่องหมายเลข34นะครับจานดาวเทียม Cable TV สามารถติดตามได้ที่หมายเลข44นะครับและอีก1ช่องทางคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการเราได้แบบสดๆเช่นเดียวกันคลิกเข้าไปเลยครับที่ www.amrintv.com นะครับเรื่องราวที่ออกอากาศนอกเหนือจากออกอากาศนะครับก็จะยังมีในโซเชียลมีเดียด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้ทั้ง Facebook InstagramTwitter Amarin TVHD ใครยังไม่รู้ว่ารายการใหม่ของเราเนี่ยมีรายการไหนบ้างคุณติดตามได้ในโซเชียลมีเดียนี้เลยนะครับผมแล้วก็รายการของเราคือ A-POP ข่าวสารบันเทิงเสิร์ฟให้ทุกๆเที่ยงครึ่งของแต่ละวันนะครับแต่ยังมีช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง facebook.com/apopamarintv มาให้ติดตามเพิ่มเติมกันด้วยรวมไปถึง Instagram A-POP_AmarinTVHD แล้วก็ Twitter A-POPAmarinTV ครับใช่แล้วนะครับทุกช่องทางสามารถติดตามกันได้นะครับรวมไปถึงชมรายการย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะที่ YouTube ของเราเลยนะครับใน YouTube นะครับคุณผู้ชมเนี่ยพิมพ์เข้าไปในช่องเซิร์ชนะครับค้นหา A-POP_AmarinTV เป็น Channel Subscribe ก่อนเลยหลังจากนั้นก็สามารถติดตามได้นะครับกับคลิปย้อนหลังในช่วงการสัมภาษณ์ศิลปินหรือว่าข่าวเด็ดๆเนี่ยเราก็จะอัปเดตกันวันต่อวันครับถูกต้องนะครับติดตามได้ทุกๆช่องทางรวมถึงกิจกรรมของเราด้วยนะที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับเอาล่ะวันนี้สุดสัปดาห์กันแล้วนะฮะเรื่องราวในวงการบันเทิงยังคงเยอะแยะมากมายมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามเลยฮะป๊อปนิวส์ครับผมข่าวแรกก็ต้องพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เลยใช่แล้วครับอยู่ในกระแสมากๆแต่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในทิศทางที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสู้ดีนักใช่แล้วนะจนพุ่งกลับเนี่ยต้องออกมาพูดมาคุยกันเลยทีเดียวถูกต้องนะครับกับภาพยนตร์เรื่องขัวโตอมตะเถระกรุงรัตนโกสินทร์นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ทีมงานภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ได้ไปบวงสรวงนะครับคุณผู้ชมครับที่วัดระฆังกันเลยนะฮะที่ของที่สมเด็จโตเลยนะฮะเพราะว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมไม่ใช่ครับก็คือท่านไปเขาเรียกอะไรไปอยู่ที่วัดระฆังนะฮะแล้วก็มีการจัดทำเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีองค์จำลองของสมเด็จโตเนี่ยนะฮะอยู่ที่วัดระฆังที่นี่นะครับนี่นักเรียนนะฮะมีทั้งผู้กำกับนะครับแล้วก็ผู้ที่รับบทนะครับเป็นสมเด็จโตอย่างอาต้อยเศรษฐาด้วยนะฮะแสดงนำนะแล้วก็เป็นศิลปินอาวุโสด้วยแล้วก็ถูกต้องเขาเรียกว่าศิลปินแห่งชาติด้วยนะใช่แล้วครับน้องวีนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เป็นเรื่องราวดีๆนะฮะจะได้รับทราบถึงพุทธประวัตินะครับถึงเรื่องราวต่างๆนะฮะที่สมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยผ่านมาแล้วก็ถึงช่วงเวลานึงเนี่ยที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้กราบสักการะบูชากันถูกต้องเราพูดเนี่ยอาจจะไม่ถึงต้องไปฟังนะครับพูดกับแล้วก็ทีมนักแสดงกันเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับใช่ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เราทำการเปิดกล้องไปเมื่อปีที่แล้วที่วัดสเกตนะฮะและวันนี้ภาพยนตร์ได้เสร็จสิ้นแล้วเดินทางมาจนถึงสุดปลายทางคือวันที่28พฤษภาคมที่จะถึงนี้พร้อมฉายแล้วผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมได้อธิบายเรื่องนี้ไปมากแล้วนะฮะกับกระแสโซเชียลที่เกิดขึ้นนะฮะผมว่าคนเราเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยดูที่เจตนาผมก่อนมีคนเข้ามาทำร้ายมีคนเข้ามารังแกผมไม่มีเวทีในการที่จะไปตอบโต้พวกเขาเหล่านั้นผมจึงโพสต์ไปใน Facebook ที่เขาเข้ามาว่าหนังผมไม่มีเรื่องอย่างที่คุณคิดนะเหตุมันเกิดจากนิตยสารสุดสัปดาห์เอาเด็กของพวกเราไปถ่ายซิสแพคแล้วก็ไปโชว์สรีระแบบนั้นผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดรูปที่เราเห็นอยู่นั้นมันเป็นรูปชายไทยโบราณเขาก็แต่งตัวอย่างนั้นแต่ถ้าปกนี้ผู้ชายทั้ง5คนนุ่งชุดว่ายน้ำหรือใส่ชุดชั้นในโชว์อวัยวะเบื้องล่างอย่างนี้สิครับว่าผมได้ว่าผมมีเจตนาเวลานี้ที่ทุกคนมองว่าผมกำลังขัดแย้งกับกลุ่มหนึ่งผมบอกว่าผมขอความเป็นธรรมครับว่าพวกคุณทุกคนต้องเข้าใจเจตนาว่าผมทำอะไรอย่าขัดขวางเลยครับช่วยกันดีกว่านะผมมีขันติผมมีความอดทนไม่เป็นไรครับผมทนได้คุณเอาล่ะนะฮะก็น่าจะเคลียร์กันไปคุณนายสมเกียรติเนี่ยไม่ได้เห็นนะครับว่ามีจิตใจมุ่งมั่นที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆและเจตนาที่จริงในที่เราคุยกับเขานะครับในการโฟนอินหรือว่านอกหลังไมค์เนี่ย
ก็สัมผัสได้เลยนะถึงความตั้งใจที่จะเผยแพร่เรื่องของธรรมะซะมากกว่านะคุณผู้ชมนะฮะก็ขอให้จบเรื่องราวตรงนี้ไปดีกว่าแล้วก็ไปดูเรื่องราวดีๆที่สมเด็จโตเนี่ยได้สร้างให้กับประเทศชาติของเราไว้ดีกว่านะครับมาถึงเรื่องราวแห่งความสุขกันบ้างดีกว่าเนี่ยครบรอบ3ปีสำหรับคู่นี้เลยช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวข่าวจะมาเป็นคู่เลยแต่เริ่มต้นที่คู่แรกกันนะครับกับพี่ป๋อณัฐวุฒิสกิจใจและก็พี่เอพรทิพย์นั่นเองครับงานนี้เนี่ยหลังๆมานี้ไปออกงานการอีเวนต์ต่างๆมาเป็นแพ็คคู่ใช่แล้วฮะก็เติมความหวานให้แก่แต่ละอีเวนต์กันไปนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นครบรอบ3ปีการแต่งงานแบบนี้เนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความให้กันและกันใช่ครับเป็นข้อความน่ารักน่ารักที่พูดแบบว่าขอบคุณที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานี่นะก็เรียกว่าคนอ่านแล้วก็ดูแล้วก็มีความสุขนะและที่สำคัญนะครับหลายคนก็อยากจะรู้เอ๊ะจะมีทายาทคนที่2หรือไม่อย่างไรถูกต้องน้องมุริดน่ารักมากๆอยากจะมีสักคนนึงเหมือนกันใช่แล้วนะครับไปฟังทั้งคุณพ่อคุณแม่กันเลยครับครับตื่นเช้ามาก็มีข้อความแบบลง IG อะไรอย่างเงี้ยพออ่านปุ๊บน้ำตาบ่อน้ำตาแตกแล้วพอหันไปหานี่ก็ร้องค่ะเอให้ของขวัญพี่ได้น่าเกลียดมากเลยนี่ไฟ LED ต่องเวลาที่แบบว่าไปดูใน IG ดิถ่ายรูปแล้วกลัวเขาดำไงก็เลยแบบว่าเขาชอบบ่นว่าช่วงนี้ถ่ายละครแล้วออกทะเลแบบเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดำเอก็เลยซื้อไฟ LED ให้ตกใจอะไรแล้วครับชอบมากพี่ช่วยบอกหน่อยสิว่าพี่ไผ่ไปกินอะไรมาเย็นตาโฟเย็นตาโฟแถวเนี้ยมาที่ร้านมาที่ร้านคือผู้หญิงทุกคนเห็นว่ามันมีอารมณ์แบบน้อยใจแหละแต่พอน้อยใจช่วงระยะเวลานึงก็กลับมาถามเพลงว่าเขาก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นแล้วเรารับได้หรือเปล่าเขาก็เป็นแบบนี้ตลอดทุกปีโอเครับได้จบคือมันเป็นเรื่องของบุญกุศลนะบางคนอยากมีก็มา2คนเลยบางคนมา8เลยเรายังไม่มาก็ไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้เราก็ว่างๆก็ทำร้านอาหารของเราไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาคุณหมอเพราะว่าคือจะต้องไปเช็คก่อนว่าเฮ้ยยังไงครับคุณหมออะไรแล้วพอเช็คคุณหมอนั่นแหละครับผมก็เป็นคู่รักตัวอย่างนะครับเด็กๆสมัยนี้เนี่ยบางทีครบรอบ3เดือน6เดือนเป็นแฟนกันอุ้ยพาไปกินหรูๆหราหราบนโรงแรมรูฟท็อปบ้างโอ้โหนี่คู่นี้นี่เงินมากมายหลายสิ่งจริงๆ3ปีเย็นตาโฟเก๋ๆ LED ตัวนึงนะแล้วก็เป็นไปทานเย็นตาโฟกันสบายๆชิลๆเนอะนะครับดีจริงๆอ่ะมาถึงอีก1คู่กันบ้างดีกว่าคู่นี้มีเรื่องราวข่าวคราวระหองระแหงกันนะฮะแต่ทั้งคู่ก็ออกงานด้วยกันแล้วก็ออกมายืนยันแล้วว่าเรื่องราวต่างๆนั้นมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะสั่นแต่อย่างใดยังรักกันอยู่เหมือนเดิมใช่แล้วแต่สิ่งที่มากขึ้นคือความหึงความหวงนะพี่ชาคริสกับพี่วุ้นเส้นนั่นเองก็เดี๋ยวนี้คุณวุ้นเส้นก็สวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันทุกวันก็เป็นไรยังไงใช่ไหมเออคุณหนุ่มจะมาจีบมาตอมกันถูกต้องนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะเตียงสั่นไม่สั่นนะฮะหรือว่าทะเลาะไม่ทะเลาะอย่างไรยังรักกันไหมเชิญทั้งคู่เลยครับครับทะเลาะกันนะเรื่องเวลาทะเลาะเรื่องอื่นมีเรื่องเงาเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยแต่ว่าไม่เคยทะเลาะเรื่องเวลาหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยน้องแง้งน้องแง้งตามภาษาไม่มีอะไรแบบว่าหาเตียงเรื่องสั่นคลอนอ่ะพี่ไม่มีเลยบางทีเราก็พูดอะไรให้มันแบบตลกบางทีเราพูดไปคือบางทีพูดให้มันดีมากก็เลี่ยนไปไงก็แบบว่าพูดอะไรให้มันขำๆบ้างเลยก็วันนี้เอาเดี๋ยวนี้หลังจากนี้เอาให้เลี่ยนอย่างเดียวดีกว่าผมว่าเรื่องหึงเรื่องงอนก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะน้อยลงเยอะแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วบางคนรักกันก็ต้องห่วงเป็นเรื่องธรรมดาปะก็เมื่อพร้อมเดี๋ยวนี้สมัยนี้คงไม่ต้องเร็วแล้วมันอยู่ที่การทำตัวนะก็ไม่แก่สักอย่างจะเป็นยังไงใช่อะไรอย่างเงี้ยมันสายฟ้าแวบหรือว่าสายฟ้าละนั่นแหละฮะก็อัปเดตนะเรื่องของความรักครับก็มีงอนมีง้อกันบ้างก็ล่าสุดเนี่ยจำได้ที่มาให้กับสื่อมวลชนในตอนถามเนี่ยก็จะมีเรื่องของการโทรไปคุณวุ้นเส้นไม่รับไม่รับทำงานอยู่อะไรเงี้ยเพื่อแค่คิดโทรชั่วโมงละครั้งอ่ะเออนี่ไงไม่เป็นไรนะครับก็ยังคงตอบเรื่องราวทั้งคู่อยู่แล้วแหละนะครับมาถึงอีกหนึ่งคู่กันบ้างดีกว่านะฮะแหมเวลาเร่งจังเลยนะครับผมนะฮะอีกหนึ่งคู่กันนะสำหรับคู่แม่ลูกคู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเพิ่งจะได้รับรางวัลกันไปครอบครัวที่ว่าอบอุ่นนะฮะครอบครัวพงงานใช่แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณยายและหญิงเองเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอาการป่วยนะฮะเดี๋ยวต้องให้เขาเนี่ยอัปเดตกับเราว่าป่วยเป็นอะไรแต่ว่าที่ชื่นใจเลยคือคุณแม่หญิงรัฐาเนี่ยก็มีการทำเค้กมาเซอร์ไพรส์ให้กับพี่ยายาหญิงด้วยใช่คุณแม่น้อยนะครับคุณแม่น้อยคุณแม่ขอไปคุณแม่น้อยพวกงามใช่แล้วครับทำเซอร์ไพรส์ให้กับพี่หญิงรัฐาใช่แล้วนะฮะจะเป็นอย่างไรดูรักกันแค่ไหนเชิญเลยครับครับ
คือหญิงไม่ได้กินนานแล้วเพราะว่าเป็นคนที่แบบรู้ว่าทานแล้วมันจะอ้วนเนาะเราก็ไม่กล้ากินแต่ว่าวันนั้นแม่ซื้อมาก็อ่ะเดี๋ยวเขาจะเสียความตั้งใจก็เลยซัดไป3ภูคราวนี้เนี่ยมันก็ต่อเนื่องจากการทำงานหลายๆวันนะคะแล้วก็มันก็เหมือนกับร้อนขึ้นมาคุณหมอก็บอกว่ามีอาการร้อนในแล้วก็บวกกับการทำงานแบบระยะต่อเนื่องกันมันก็เลยทำให้มีความดันต่ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็เลยบอกอยากให้ลองเช็คเรื่องทางเดินหายใจดูเพราะว่าอย่างคุณแม่คุณตาเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงได้ไปเช็คให้เรียบร้อยใช่เคสของ SMP เค้าธรรมดาเค้าไม่ได้ทําเอลซ่าคือเค้าชอบดิสนีย์แลนด์ตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วเที่ยวนี้จะทําเค้าเลยเซอร์ไพรส์จริงๆอันนี้อ่ะค่ะก็ไม่เล็งๆไว้ก็เป็นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เอาคันเก่าไปเทิร์นแหละก็เพราะว่าคันเก่าหญิงใช้มา3ปีแล้วถ้าพูดไปเลยสื่อมวลชนฉันจะสบายใจไม่มีอ่ะไม่มีเลยอ่ะคุณมีคนมาติดต่อเยอะนี่เค้าบอกว่าแม่อย่าทําแบบนี้นะอย่าจับมือชนกันนะเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นคนไหนที่สนใจก็คุยกันเองเด้อนะฮะก็ต้องเป็นดาราหญิงคนนึงนะที่แบบว่าเรื่องของคู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้จะได้ยินสักเท่าไหร่ใช่ได้ยินก็ได้ยินมาถ้าได้ยินก็แป๊บๆแล้วก็หายไปใช่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะดูแลคุณแม่ได้อย่างดีนะรวมไปถึงส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องงานการโกอินโตงโกอินเตอร์ด้วยใช่นะฮะก็แสดงความยินดีด้วยนะฮะเอามาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่าใน 4:00 นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์นะฮะทางอเรจีของเราก็มีอีก1รายการที่น่าสนใจด้วยนะครับนั่นคือรายการตำนานนะครับก็ดำเนินรายการโดยหนุ่มสุดโรแมนติกอย่างพี่ตู่ภพธรนั่นเองใช่แล้วครับซึ่งในวันนี้ในคืนนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวตำนานภูเขาหิมาลัยแห่งวงการศิลปะไทยครับผมอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนั่นเองนะครับใช่แล้วครับก็อาจารย์ถวัลย์เนี่ยก็เป็นเสมือนศิลปผู้ให้กำเนิดศิลปะนะฮะด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณจริงๆนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็จะชื่นชอบในผลงานศิลปะของท่านนะเราก็จะมารับรู้เรื่องราวกันครับผมสี่ทุ่มคืนนี้เต็มอิ่มไปด้วยอารมณ์แห่งความยิ่งใหญ่นะฮะได้พร้อมกันเลยกับรายการตำนานใช่แล้วนะครับนะคืนนี้อย่าลืมเลยนะฮะสี่ทุ่มคืนนี้เจอกันที่อมรินทร์ทีวีนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องพักกันสักครู่นึงก่อนนะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะฮะจะเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับสักครู่ครับผมก้าวนะครับผมขออวยพรรายการ A-POP นะครับที่ครบรอบ1ปีแล้วนะครับขอให้รายการสร้างสรรค์งานดีๆออกมาแล้วก็มีคนดูเยอะๆนะครับขอให้คนดูทุกท่านก็มีความสุขทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีรายการนี้ไปอีกนานๆครับสนับสนุนโดยครัวกลิ้งปลาแมคคาเรลตราสามแม่ครัว